การประชุมกับภาคการบริหารนั้นก็เป็นในส่วนของคสช.ที่จะมีการดำเนินการส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็มีการประชุมกับฝ่ายปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่ดูแลกระทรวงต่างๆหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันนะคะโดยปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะเพราะมีการมอบนโยบายให้กับข้าราชการด้วยโดยเน้นย้ำนะคะเรื่องของความยึดมั่นแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความปรองดองในชาติให้เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากพรรคทุกภาคส่วนโดยยังหวังค่ะว่าประเทศไทยจะกลับมามีความสามัคคีอีกครั้งโดยเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะทำบุญตักบาตรโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9ลูกจากวัดมกุฏกษัตริยารามมารับบิณฑบาตในช่วงเช้าวานนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ปิดไปนานกว่า7เดือนทั้งนี้นะคะหม่อมหลวงปนัดดาได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการโดยให้ยึดความสำคัญเรื่องของการสร้างความปรองดองค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องจากทุกฝ่ายล้วนมีความต้องการให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองกันเหมือนเมื่อปี2510ที่นานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกอาเซียนยกย่องให้ประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้งประชาคมอาเซียนและเป็นตัวอย่างของความสามัคคีให้คนในชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ทราบว่ามีความตื่นตัวกันมากเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งไม่เพียงเฉพาะศูนย์ปรองดองจังหวัดแต่ตอนนี้ลงไปถึงอำเภอด้วยแล้วเรียกว่าเป็นโมเดลของแต่ละจังหวัดจะให้เกิดขึ้นซึ่งการทำงานในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงองค์กรภาคเอกชนที่ท่านผู้ว่าท่านอำเภอคงจะต้องเชิญบุคลากรเหล่านี้ซึ่งมีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นประเทศชาติกลับคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนแต่เก่าก่อนเป็นประเทศไทยในความทรงจำของประชาชนคนไทยทั้งมวลนอกจากนี้ยังเตรียมให้ทุกส่วนราชการนะคะรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนิน8มาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย8มาตรการนั้นนะคะก็ยกตัวอย่างแล้วกันค่ะอย่างเช่นการสร้างความเชื่อมั่นยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงข้าราชการมีความเป็นมืออาชีพมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการและร่วมมือกันระหว่างราชการทุกภาคส่วนซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ